ช่ครับผมคุณผู้ชมเนี่ยอ่านชื่อคลิปไม่ผิดหรอกครับเพราะสัตว์ชนิดนี้มันมีอยู่จริงๆครับกวางมีเขี้ยวเคยเห็นเปล่าเอางี้ออกไปกดไลค์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของมันกันกับรายการ The Beast Diary ตอนกวางแวมไพร์ครับผมสัตว์ชนิดนี้ครับคือกวางชมดใช่แล้วครับจบคลิปเดี๋ยวยังกวางชมดนั้นนะครับเป็นสัตว์กินพืชจำพวกหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในป่าแถบเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกลักษณะของเจ้าแวมไพร์มัสตัวนี้นะครับก็คือพวกมันนั้นจะมีขนที่หยาบมีความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ประมาณ 50-60 เซนติเมตรและสำหรับบริเวณสะโพกของพวกมันจะมีความสูงกว่าหัวไหล่ประมาณ5เซนติเมตรครับสำหรับน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ของพวกมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลกรัมและมันมีจุดเด่นที่ส่งผลต่อชื่อของมันก็คือพวกมันจะมีเขี้ยวออกมาจากบริเวณขากรรไกรบนครับซึ่งเขี้ยวที่ว่านี้นั่นนะครับสามารถยาวได้ถึง 7.5 เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนี่ทำมองเพลินๆนะนึกว่าเซเบอร์ทูธแคทกันเลยทีเดียวสำหรับการแยกเพศผู้และเพศเมียของพวกมันก็สามารถดูได้อย่างง่ายได้เลยครับก็คือพวกมันเนี่ยจะไม่มีเขาทั้งคู่ครับเพียงแต่เพศเมียนั้นจะมีเขี้ยวที่สั้นกว่าพวกเพศผู้ครับถ้าหากเราลองมองจากลักษณะโดยรวมของพวกมันแล้วทุกๆคนคงจะคิดกันว่ากวางชมดเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับพวกกวางสินะครับแต่แท้จริงแล้วกวางชมดไม่ได้จัดอยู่ในวงของกวางครับโดยพวกมันถูกจัดให้แยกออกมาจากอันดับย่อยของสัตว์เขียวเอื้องเป็นวงที่มีชื่อว่า Moschidae ครับโดยในอันดับของสัตว์เขียวเอื้องนี้ก็จะแบ่งได้ออกเป็นหลายวงเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัวพวกควายกระจงสมันไปจนถึงวงของพวกกวางครับที่เรียกกันว่าเซอร์วิดเดย์ดังนั้นแล้วถ้าหากเราลองจัดตามอนุกรมวิธานก็จะพบว่าเจ้ากวางชมดนั้นไม่ใช่สัตว์ในวงของกวางครับเพียงแต่มันมีหน้าตาที่คล้ายกับกวางเท่านั้นเองแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับต่อจากนี้ผมก็จะเรียกมันว่าแวมไพร์มัสเดียละกันชื่อหยาบชิบหายเลยสำหรับที่มาของชื่อกวางชมดนั้นมาจากลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดนี้ครับโดยตัวผู้จะมีต่อมผลิตสารคล้ายกับขี้ผึ้งอยู่บริเวณระหว่างสะดือกับหางของมันครับซึ่งสารนี้ก็จะมีลักษณะของกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นของชมดเลยครับสำหรับใครที่เคยได้กลิ่นแล้วก็คงจะเก็ทนะครับมันก็จะสาบๆหน่อยเหมือนหมาไม่อาบน้ำมา10เดือนน่ะซึ่งหน้าที่ของกลิ่นนี้นะครับก็คาดกันว่าพวกมันอาจจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับตัวเมียและใช้ในการประกาศอาณาเขตนั่นเองครับโดยไอ้ส่วนนี้นี่เองครับที่ทำให้ในอดีตกวางชมดนั้นโดนล่าเพื่อเอามาทำเป็นเครื่องหอมจนเกือบสูญพันธุ์กันเลยทีเดียวน่าสงสารมากๆเลยครับคุณผู้ชมโดยในปัจจุบันนั้นนะครับมีสปีชีส์ด้วยกันทั้งหมด7ชนิดครับซึ่งก็จะกระจายตามสถานที่ต่างๆเช่นแถบถิ่นที่อยู่เดิมหรือในฟาร์มต่างๆครับสำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์นั้นก็คือกวางชมดสามารถผลิตสิ่งที่เรียกว่าชมดเชียงซึ่งสามารถนำมาใช้ในเชิงสมุนไพรและผลิตเครื่องหอมได้ครับเช่นพวกยาดมหรือยาแก้เวียนหัวอะไรแบบนี้ครับโดยบางที่นั้นก็มีการเลี้ยงเจ้ากวางชมดเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็เลยทีเดียวซึ่งตัวผู้นั้นจะสามารถผลิตสารนี้ได้ตัวละประมาณ28กรัมและจะเริ่มผลิตได้ก็ต่อเมื่อพวกมันอายุครบ3ปีครับดังนั้นแล้วก็ไม่ถึงกับต้องไปฆ่ามันหรอกครับแค่รอเก็บสารจากตัวมันก็พอสำหรับสถานที่อยู่ของพวกแวมไพร์กินพืชพวกนี้ครับพวกมันจะอาศัยอยู่ลำพังตัวเดียวในป่าบริเวณแถบที่ราบสูงในระดับ 2,600 ถึง 3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับซึ่งก็จะอยู่แถบบริเวณเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะแถบยอดเขาหิมาลัยครับพวกมันนั้นมักที่จะออกมาหากินในเวลาเช้าและเย็นครับโดยจะนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันสำหรับในส่วนของการสืบพันธุ์ของพวกมันครับพวกมันจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้1ปีและจะตกลูกครั้งละ1ตัวต่อคันครับสุดท้ายนี้คงจะมีหลายๆคนสงสัยกันครับว่าเขี้ยวของพวกมันนั้นมีไว้ทำอะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดกันนะครับว่าพวกมันอาจจะใช้เขี้ยวนี้ในการต่อสู้แย่งตัวเมียกันนั่นเองหรืออาจจะใช้ในการป้องกันตัวก็เป็นได้ครับแต่เขี้ยวมันก็ดูเปราะเกินไปครับอาจจะไม่ได้ใช้ในการขุดไม้หรือขุดดินหาอาหารครับเพราะอาจจะทำให้พวกมันกลายเป็นกวางเขี้ยวหักได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าสัตว์ชนิดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่มีความน่าสนใจและมีความเท่มากๆตัวนึงเลยทีเดียวครับปัจจุบันพวกมันได้รับการคุ้มครองจากสมาคมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society ครับโดยพวกเขาตั้งใจนำพวกมันมาดูแลก่อนและหากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็ค่อยมีการปล่อยกลับเข้าไปในป่าต่อไปแต่ตามรายงานก็ไม่ได้ระบุว่าตอนนี้พวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นกี่ตัวครับซึ่งก็ดีแล้วล่ะครับเพราะหากประกาศออกไปก็อาจจะถูกผู้ที่ทำธุรกิจในตลาดมืดกลับมาตามไล่ก็ได้ครับส่วนสาเหตุที่คนจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าต
้องนำตัวพวกมันมาดูแลในพื้นที่ของตนก็เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เคยได้รับการรายงานมาแล้วครับว่าพวกมันนั้นสูญพันธุ์ไปเมื่อ60กว่าปีก่อนครับโดยเมื่อไม่กี่10ปีก่อนนี้เองมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าในเขตจังหวัดนูริสถานที่ประเทศอัฟกานิสถานและได้บังเอิญพบกับสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับเจ้ากวางเคสเมียอีกครั้งและจากนั้นก็ได้มีการจดบันทึกว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์นั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้ถ้าใครมีอะไรจะมาเพิ่มเติมก็สามารถมาเมนไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยก่อนจะจากกันไปผมมีเพจของผมจะมาโปรโมทครับด้วยเพจนี้ผมอาจจะเอาไว้โพสต์เรื่องราวข่าวสารหรืออะไรต่างๆที่นอกเหนือจากตัวชาแนลหรือใครอยากทักไปสอบถามอะไรก็สามารถทักไปได้ทางเพจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you together